ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลนเนสในการเนสฟรีไลฟ์ทางช่องไจรี่และรอยแปดชานะครับวันนี้จะมารีวิว Artistry Exact Fit อะไรนะ Primer อะไรสักอย่างนะครับที่โชว์ไปเมื่อสักครู่เนาะสืบเนื่องจากมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับจริงๆเป็นนักธุรกิจ MV ด้วยกันนะเขาไลน์มาบอกนะครับว่าฉันเคยใช้แล้วเป็นสิวอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยเกิดชาเลนจ์แล้วก็ความกังวลกับเรานะครับว่าเอ้ยเราจะเป็นหรือเปล่าวะเราก็คิดว่าควรที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เลยเริ่มเก็บข้อมูลนะครับหลังจากที่เราใช้ไปได้เอาเป็นว่า3วีคละกัน3วีคก็คือ21วันนะครับซึ่งการที่เป็นสิวเนี่ยมันก็มีหลายระยะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสิวจากการแพ้นะครับเรียกว่าเป็นผดเป็นผื่นดีกว่าเนาะมันก็จะเป็นในทันทีหลังจากที่ใช้ใช่ไหมครับประมาณแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะมันก็เริ่มเป็นผื่นแดงขึ้นมาแล้วเนาะอันนั้นคือเรารอดนะครับเรื่องของการเป็นสิวเนี่ยจริงๆ observe สังเกตการประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะใช่นะฮะน่าจะพอรู้เรื่องแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือ3สัปดาห์นะครับสรุปก็คือเรารอดจากการเป็นสิวเย้นะฮะส่วน finish look นะครับหรือว่าตอนที่แบบว่าทาเสร็จแล้วมันจะดูเป็นยังไงมันจะวอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนาะก็คือทาแล้วเนี่ยมีการไปวัดนะครับแล้วก็ใส่แมสไปด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ยังคงต้องแบบ new normal ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือให้ดูแมสนะครับว่าแมสเลอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสีของพรามเมอร์มันมีมากนะครับมันก็จะติดแมสออกมาเนาะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของความมันมันไม่เชิงว่าเป็นความมันของพรามเมอร์พรามเมอร์อาจจะเป็นแคตาไลเซอร์หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นการขับน้ำมันออกมาที่มากเกินปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันก็คือออกมาประมาณนี้นะโหมดแผ่นฟิล์มซับมันเนี่ยไป3แผ่นด้วยกันนะครับซึ่งเอาจริงอ่ะใช้กันแดดตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ของ Artistry แล้วก็ของ Artistry เองเนี่ยเราก็จะหน้ามันประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นคนหน้ามันโดยธรรมชาตินั่นแหละนะสรุปง่ายๆนะครับอ้อเรื่องของความวอกนะครับความวอกเนี่ยทันทีหลังทาเนี่ยมันจะวอกเกือบทุกแบรนด์นะครับเราไม่ได้มโนเองนะมีเพื่อนคนนึงเคยบอกแต่ว่าอันนั้นเขาทาแป้งนะเขาบอกว่าเอ้ยทาแป้งเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะวอกๆแบบนี้แหละไม่ต้องกลัวต้องรอสักพักหนึ่งให้เหงื่ออะไรคือแบบสารคัดหลั่งของเรามันขับออกมาแล้วมันก็จะมารับกันพอดีอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยความวอกหลังจากที่ทาเสร็จทันทีเป็นเรื่องธรรมชาติ okay. ส่วนนี้เป็นผิวนะครับกลางแจ้งเวลาบ่ายสี่โมงนะครับเรียกว่าบ่ายสี่โมงหรือว่าสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นดีกว่านะสี่โมงเย็นนะครับก็ประมาณนี้หลังจากซับหน้าแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสิวนะครับว่าแล้วมันก็มาเลยในทันทีนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิวแบบประจำเดือนของเราอยู่แล้วนะก็ธรรมดาวัยรุ่นมินมาอะไรอย่างงี้ก็เลยมีสิวเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ